บ้านนาด้วยใจยึดมั่นศรัทธาความเชื่อมากราบขอพรหลวงพ่ออีเทพเจ้าเมืองหน่อไม้ไผ่ต้นลูกจนโดนเมินคนรักเดินหนีงานเงินขาดลงเรื่องร้ายรุมมาขอพ่อช่วยส่งปล่อยลูกจากตรงความทุกข์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับ วันนี้เราก็อยู่ที่วัดหลวงพ่อครับมากราบหลวงพ่อนำเงินมาถวายหลวงพ่อ 300,000 นะครับเป็นเงินที่ทุกท่านร่วมบริจาคมานะครับตอนนี้เราก็มาดู
ซุ้มประตูลานศักดิ์สิทธิ์ขอบกระจกลานเทพนะครับ ก็ลุบหน้าไปไก่นะครับท่านทำกันมาช่องละ 8,000 นะครับก็นำมาทำเสร็จก็เห็นว่าซุ้มประตูมันน่าจะสวยทำเพิ่มเข้าไปอีกไม่เป็นไรครับนะครับจิตศรัทธาก็ยังหลั่งไหลมาตลอดครับ300 500 1,000 2,000 ยังมีเรื่อยๆก็ทำไปนะครับทำไปเรื่อยๆถือว่าก่อนวันไหว้ครูนั้นเราต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านได้เห็นประจักษ์แก่สายตาไม่ว่าจะเป็นศาลาการประเรียนนะครับโรงครัวก็ขึ้นเสาแล้วนะครับเห็นแล้วก็น่าปลื้มนะครับอ้าวพี่ศักดาสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่วัดหลวงพ่อเนาะ ได้เงินมาก็เงินมันอยู่กับเราเยอะไม่ดีต้องมาถวายก่อนนะครับอันไหนขาดก็เติมไปเรื่อยๆนะครับอาทิตย์หน้าตัวอย่างท้าวเวสก็จะมาครบพอมาครบที่นี้เราก็จะทำโบชัวจะขึ้นไวดิ้วหน้าวัดได้ใครที่จะจองกับวัดเลยตรงก็ได้เลยเงินเข้าวัดไปเลยไม่เกี่ยวไม่ผลไม่หักค่าใช้จ่ายเข้าไปเลยแต่ส่วนของเราก็จะลงตามศูนย์จองตามอะไรจองไปเนาะแต่บอกก่อนนะทองคำ29เงิน499น่าจะเต็มนะครับเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันน่าจะเต็มเพราะตอนนี้ยอดมันเฉพาะเงินก็น่าจะถึง400ทองก็น่าจะใกล้20แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเล่นลูกล่างแล้วล่ะนะครับสวัสดีครับเฮียจุ้ยนะครับพี่กัลยาภาพนะครับสวัสดีครับกัลยาภาพนะครับเฮียเดิมสวัสดีครับแผ่นป้ายเฮียเดิมนี่ใหญ่อลังการเดี๋ยวจะตั้งไว้หลังของพ่อเลยนี่คือรูปของพ่อนะครับเดี๋ยวก็จะให้เขาตั้งไว้ด้านข้างของพ่อนี่ว่าใครไปใครมาเนาะจะได้เห็นคำกรคำบทอะไรต่างๆที่เฮียทำไว้เดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตทำไว้เป็นสง่าราศีนี่หลวงพ่อนี่เห็นไหมข้างบนก็จะเป็นมนตบนี่ต่อไปเราก็จะจุดดอกไม้ธูปเทียนสการะเรียบร้อยก็ขึ้นไปกราบข้างบนก็จัดสะอาดสะอ้านจะเอาอันถินั้นมาวางทำห้องกระจกนะครับเนี่ยก็ยังไงเขาประจำวันเดี๋ยวก็จบเสร็จเนี่ยคุณจะเข้ามาปิดทองคุณจะมากราบนะเทพนี่วันนี้ไข่ก็รับไปหลายตังค์ก็มาขอหวยกันเขาถูกหวยลาวหวยเขมรหวยเวียดนามกันอุตลุดนะครับวันนี้หวยไทยก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนี่ซุ้มประตูนี่ช่างครับเพิ่งจะแวะไปกินข้าวกันอยู่นี่ใกล้แล้วนี่เห็นไหมไม่ต้องกลัวนะครับสวยสดงดงามเป็นสง่าราศีแห่งวัดเรา ทำตามกำลังครับมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากทำเท่าไหร่ก็ได้ผลสุดท้ายมันก็เป็นรูปธรรมทุกคนที่มาก็จะแฮปปี้สวัสดีครับพี่สมบัติสวัสดีครับพี่ณรงค์ชัยสวัสดีครับคุณน้องไก่นะครับน้องไก่หรือน้องคายก็แล้วแต่นะครับวรชัยสายคูณสวัสดีครับคุณทอมมี่ฟรีดอมสวัสดีครับคุณวรวุฒินี่โอ้โหสายตรงนะครับโรงครัวไม่เคยพลาดสวัสดีครับอาจารย์ผมอธิษฐานบอกหลวงพ่อวันนี้ถูกหวยจะซื้อไว้ดูจะเอาเงินที่ถูกซื้อของเข้าโรงครัวทั้งหมดโดยไม่หักเอาไว้โอ้สุดยอดคนนี้บุญแรงนะครับไม่ต้องกลัวแกงหกมาที่ไรแกงเพียบนะครับมาทีหมูร้อยโลนี่โอ้โหการทำอาหารนะครับถวายพระภิกษุสามเณรแบ่งชาวบ้านเขากินคุณจะเป็นผู้ที่ไม่อดไม่อยากคุณจะอุดมสมบูรณ์ด้วยลาบข้าวปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำทุ่มทำเสนาสนะคุณก็มีที่อยู่อาศัยคุณจะไม่ตกระกำลำบากคุณจะไม่ต้องไปเหเร่ร่อนนะครับฮัลโหลครับว่าได้เลยครับจ้าเหมือนไม่เคยเห็นนะพี่ผมรู้แต่ยันยุ่งยันนู่นยันนี่อย่างนี้ไม่เคยเห็นบัวสองชั้นเป็นยังไงเอาเป็นว่าถ้าเป็นเนื้อสำริดผมซื้อเป็นล้านแล้วกันถ่ายรูปส่งมาถ้าเป็นสำริดก็ซื้อเป็นล้านแล้วครับก็หาคนที่เป็นแล้วถ่ายมาแล้วกันพี่ผมไม่เห็นก็บอกไม่ถูกนะครับ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 ผมส
่งมานะครับส่งมาได้เห็นแล้วก็ว่ากันแต่มีหลายคนส่งมาจังแต่ติดต่อไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับตอนแรกก็คิดว่าครึ่งค่อนวันคุณจะมีธุระแต่เหตุการณ์ผ่านมา5วันแล้วมันก็ไม่รู้เป็นอะไรถึงไม่อ่านถึงไม่ตอบให้เบอร์มาก็ไม่รับนะครับผมมักจะแย่เสมอว่าโอ้โหส่งมาแล้วอย่าเพิ่งรีบตายนะแต่ถ้าส่งมาแล้วมันตายจริงๆก็สมควรตายนะเพราะว่าส่งแล้วไม่พูดไม่คุยไม่เจรจาจะขายไม่ขายจะไม่อะไรก็ไม่บอกก็เลยไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจั่วหัวมาว่าอยากขายมากนะผมก็ถามเท่าไหร่พอเท่าไหร่คำเดียวเท่านั้นแหละหายไปจากชีวิตเลยจะไม่มีการพูดคุยจะไม่มีการสัมมนาจะโทรก็ไม่รับจะไลน์ก็ไม่ตอบมันเป็นอะไรครับไหนบอกให้ฟังสินะคุณก็บอกสิครับว่ายังไม่ขายนะหรืออะไรก็ได้ผมก็วนเวียนนะวนกลับไปถามวนกลับไปโทรก็ไม่ตอบมันเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจแล้วไม่ใช่มีรายเดียวนะ 5-6 รายแล้วมีทุกวันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนสูตรสำเร็จอะถ้าส่งพระแท้แล้วอย่าถามถ้าถามแล้วจะไม่พูดด้วยมันก็แปลกมนุษย์มานามกันนะโรคเนี้ยเกิดมาในชีวิตก็เพิ่งมาเจอในเรื่องไลน์นี่แหละว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าพระแท้แล้วถามไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงกันนะบางทีคิดโมโหก็อยากจะด่าแรงๆเหมือนกันนะบอกไอ้เหี้ยมึงอยากจะตายหงายหามันก็ตายซะนะมันเป็นไปได้ไหมโทรศัพท์คนเราถืออยู่กับตัวหรือโทรศัพท์ที่มีติดตัวเนี่ยจะไม่รับสาย5วัน7วัน10วันเนี่ยมีไหมครับผมว่ามันไม่น่าจะมีนะคนหลบหนี้มันยังต้องรับไปนะคุณเป็นอะไรที่คุณบอกผมว่าจะขายแล้วผมถามราคาแล้วคุณหายไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไหนบอกให้ฟังดิเหตุผลอยากรู้จริงๆเลยเนี่ยถามมาเป็นแสนๆคนแล้วมันเป็นยังไงหวัดดีครับคุณดายั่งยืนสวัสดีครับก็บอกแล้วนะถ้าจะถามเฉยๆก็ตอบให้อยู่แล้วก็ถามมาสิองนี้เท่าไหร่องนั้นเท่าไหร่อันนี้เป็นยังไงนั่นเป็นยังไงเผื่อผมมีนะผมยังไม่ขายนะจะผมจะไปบีบคอคุณหรือพระคุณตัวหัวอยากขายจะตายหาแต่พอถามราคาไม่ได้ถามปั๊บแม่งหายไปจากวงโคจรเลยไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแก้ไม่หายนะไอ้ทันดานี่แก้ไม่หายแปลกจริงๆใครถ้าฟังอยู่อย่าใช้กับผมนะครับรังเกียจมากนะครับพูดไปเลยไม่ขายครับพูดไปเลย100ล้านครับพูดไปสินะครับแพงมากผมก็ไม่ซื้ออยู่แล้วผมไม่ใช่คนบ้านะครับหรือไม่ขายผมก็ไม่ใช่คนบ้าไงที่ไปบีบคอคุณซื้อนะครับขอให้คุยกันหน่อยเหมือนกับที่คุณกำลังถามผมอะเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นกลางคืนตีหนึ่งตีสองไลน์มาได้ตลอดแม่งไลน์มา10โมงครึ่งไอ้เหี้ย10โมง32โทรกลับไม่รับไลน์กลับไม่ตอบหลังจากนั้นมาจนป่านนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วแม่งก็ยังไม่พูดมึงตายหรือเปล่าถ้ามึงตายให้ญาติมึงโทรมาบอกกูหน่อยกูจะไปช่วยงานศพไอ้ห่าเอ้ยมึงจะบ้าหรือเปล่าวะไม่เข้าใจเลยเวลาคุยเนี่ยโอ้โหสุภาพบุรุษแม่งโคตรแมนเลยได้ครับอาจารย์ไม่ต้องมาแล้วผมไปหาอาจารย์เองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมโทรนัดเวลาอาจารย์เลยไม่รู้ว่าเช้าไหนของมึงไอ้แม่ไทยทามหรืออเมริกันทามหรือสตีนอะไรทามกูก็ไม่รู้ป่านนี้ยังไม่คุยมันเหนื่อยนะไอ้ห่าเหมือนคนบ้าเข้าใจไหมเหมือนคนบ้าคนประสาทไม่ดีอ่ะก็ทักเขาไปเขาคุยด้วยแล้วก็ไม่คุยละแม่งเป็นใบกระทันหันตายกระทันหันบาดเจ็บกระทันหันเพราะอะไรวะแปลกจริงๆนะครับเป็นจริงๆไม่ใช่แกล้งว่าเป็นมาเป็นหลายๆปีแล้วด้วยก็ยังไม่หายสงสัยอยากทราบแท้ไม่แท้มันจะได้เอาไปเล่ราคาก็ถามสิแท้ไหมครับผมจะบอกให้แท้ราคาเท่าไหร่ประมาณแสนกว่าบาทคุณจะไปขายแสนห้าแสนเจ็ดสองแสนก็เรื่องของคุณถ้าไม่ขายก็ไม่ได้โกรธคุณแต่ต้องคุยไม่ใช่ถามแล้วเงียบแล้วผมคุยกับใครอ่ะคุยกับตัวหนังสือมันจะบ้าเหรอนะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูประจานแม่งซะเลยเหี้ยรำคาญชิบหายเบอร์ก็มีไลน์ก็มีแต่กูไม่อ่านกูไม่รับไม่รู้มันเป็นอะไรไอ้ห่าประสาทหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ห่าบางทีคุยกัน3วัน4วันโอ้กว่าจะรู้เรื่องกว่าจะถ่ายข้างถ่ายหลังถ่ายหน้ามันจนชัดเจนแล้วเอาเป็นว่าดูรูปก็แท้แล้วพอถามราคาปั๊บหลังจากนั้นมึงกับกูไม่คุยกันละกูจะไม่คุยกับมึงเลยรักไอ้จานรักกูจะไม่คุยกับมึงเลยมึงจะอ้อนวอนวิงวอนมึงจะโทรมึงจะอะไรกูจะไม่พูดไม่อ่านไม่ตอบไม่เหี้ยอะไรเลยไอ้แม่ถ้าบล็อกก็รู้ว่าบล็อกไอ้นี่ไม่บล็อกเว้ยแต่กูไม่ตอบอ่ะมีอะไรเปล่ามันเป็นกันจริงเว้ยฮะพี่โกศินสวัสดีครับพี่ปานสิริสวัสดีครับเดี๋ยวที่หลังนะส่งมาปั๊บถ้าแท้มึงจะถามว่าถ้าผมถามราคาแล้วจะคุยกับผมไหม
ถ้าไม่คุยผมจะไม่ถามแล้วนะมาคุยเรื่องบุญกุศลกันดีกว่าเรื่องผมมาดูงานวัดดีกว่าสบายใจนะครับอันนี้สบายใจเมื่อกี้ขึ้นไปถวายหลวงพ่อมา 300,000 นี่สบายใจหนักเลยเพราะถือว่าเงินที่เขาอนุโมทนามาเนี่ยพ้นตัวเราแล้วเข้าสู่มหากุศลแล้วในวัดจานต่อหน้าหลวงพ่อเลยใช่ผมสาบานต่อหน้าหลวงพ่อเลยว่าเป็นจริงๆเนี่ยเยอะเนี่ยเมื่อวาน3-4 วันมั้ยนี่ประมาณ 5-6 รายถามแล้วแม่งตายไม่เข้าใจเหมือนตายจากอ่ะไม่พูดไม่คุยไม่หาไม่เหวให้เบอร์กูก็ไม่รับโทรเช้าโทรสายโทรบ่ายโทรค่ำโทรกลางคืนโทรดึกแม่งก็ไม่รับกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรที่โทรศัพท์มีไว้ทำไมวะนี่แต่เป็นโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์เมียแล้วว่าค้อนจามแตกนะมึงถือโทรศัพท์แล้วไม่รับเนี่ยจะเป็นจะตายจะร้ายจะดีกูจะได้รู้กับมึงมั่งเราก็พิมพ์ถามไปเธอพี่ขายหรือเปล่าพี่ตีราคาไว้ไหมหรือพี่นัดที่ไหนไหนพี่บอกผมติเอาเงียบมีเบอร์ก็โทรไปเถอะไม่รับเอาเบอร์อื่นโทรก็ไม่รับไว้ไอ้ห่าต้องตายจริงเว้ยน่าจะตายจริงๆนะครับก็ผิดจากคนตายแล้วไม่มีครับคนเป็นเขาไม่ทำกันเรื่องไม่รับโทรศัพท์หรือไม่อะไรสักอย่างนะแปลกมากเดี๋ยวที่หลังใครส่งพระมาถ้าแท้ผมจะถามว่าขอเบอร์โทรศัพท์เมียคุณนะโทรศัพท์คุณผมไม่คุยอย่างนี้ดีกว่าหรือแม่ขอโทรศัพท์เบอร์แม่คุณแล้วกันนะพี่โจสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับคุณอ๊อฟบารมีสวัสดีครับคุณมงคลสวัสดีครับคุณเทพสิริวัลสวัสดีครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับผมมันเหนื่อยหลายเด้อชีวิตเหนื่อยกับคำว่าไม่รู้เรื่องคนเราเนี่ยมันต้องสื่อสารต้องพูดคุยมันจะรู้ขายไม่ขายถูกหรือแพงจบไม่จบนะแต่ไลน์มาแล้วพอถามราคาแล้วไม่พูดไม่คุยไม่หือไม่หาอันเนี้ยนอกจากคนตายแล้วไม่มีใครก็ทำกันนะครับไม่เกินอาทิตย์นะครับตัวจริงมาอันนี้เป็นตัวอย่างดิบๆนะครับเนี่ยคมมากนะครับรายละเอียดปีกย่อยชัดเจนเคลียวเคลออะไรครบหมดนะครับเนื้อเงินจะหมดแล้วนะครับน่าจะใกล้หมดเต็มทนแล้วครับวันนี้มาถามที่วัดบอกจะว่าทางวัดกระปาก็ไป50องค์แล้วทางผมก็300กว่าก็400กว่าแล้ว439ไม่น่าจะเหลือแล้วต้องไปเล่นลูกล่างกันแล้วล่ะเล่นลูกย่อยลูกล่างแล้วนะพวกเนื้อบอลพวกเนื้อทองเทวฤทธิ์เนื้อทองทิพย์เนื้อนวะเนื้อเหล็กน้ำพีแล้วก็เนื้อลายสีสันน่ะประเภทเขียวส้มแดงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ลงยานะมันไม่ได้ของขึ้นหรอกแต่มันเป็นเรื่องซ้ำซากมันเป็นเรื่องที่ว่าส่งมาแล้วเนี่ยมันไม่พูดกับผมก็ไม่เข้าใจมันนะเพราะอะไรก่อนส่งก็จั่วหัวเลยอาจารย์ครับถ้าแท้ผมขายอาจารย์ครับผมเดือดร้อนมากอาจารย์ช่วยผมหน่อยบ่ถามเท่าไหร่นะ2คำเท่านั้นแหละครับเหมือนปิดวิทยุทิ้งเลยแม่งเหมือนปิดน้ำประปาเลยแม่งไม่ไหลไม่หยดเลยทีนี้นะไม่เข้าใจให้เบอร์เหมือนกันไม่ตอบไม่รับเว้ยแปลกอะไรอ่ะตลาดมาประจันโทรไปเถอะโทร6โมงเช้าโทร9โมงโทร11โมงโทรบ่าย2โทร4ทุ่ม3ทุ่ม5ทุ่มเอ๊ะมึงเข้าเวรมึงก็ออกกะมาแล้วเว้ยมันยังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจนะครับการใจเย็นโอ้โหจะเป็นน้ำแข็งอ่ะเนี่ยนะครับเหนื่อยคุณมงคลเจมโมสวัสดีครับพระครูสมณทนหนอง491มั่งไม่แพงครับพี่ทางนครปฐมพี่พงศักดิ์สวัสดีครับพี่สมใจสวัสดีครับพี่กุมภาพันธ์2548สวัสดีครับวันนี้หวยออกใครซื้ออะไรเด็ดๆไว้เตรียมตัวหรือเวลาชั่วโมงครึ่งเราจะเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนภาวะการคลองเงินกันเป็นความหวังนะครับเล็กๆน้อยๆของคนจนแต่ที่แน่ๆไอ้ใครผมไม่หวยแม่น ไอ้ไข่วัดบันดาลเนี่ยถูกหวยเวียดนามถูกหวยลาวกันอุตรุดเดี๋ยวมาลงมาเลยถล่มเข้าไปครับไม่ใช่เงินไทยโกยเข้ามานะครับถูกเมื่อเที่ยวที่แล้วมีคนถูกเวียดนาม700,000กว่าบริจาคมา100,000นี่แน่เป็นไงล่ะ
ข้าวัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับถูกหวยร่ำรวยทำบุญครับเข้าวัดไปไม่เกี่ยวกับผมผมเป็นสะพานบุญชี้ช่องไปเลยตรงนู้นนู่นปกติเจ้าวาดเดินขึ้นไปบริจาคทรัพย์ให้หลวงพ่อเอียนู่นสร้างตรงนี้สร้างตรงนั้นนู่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 นนะครับเรามีหน้าที่ชี้ช่องชี้เป้าชี้เป้าบุญนะมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากได้ลาภทำเยอะนี่ทำเท่าไหร่เงินไม่ศูนย์เดี๋ยวกลับมาในรูปแบบต่างๆกันนะครับมีทุกมีร้อนเมื่อไรผ่านวัดบรรดาเลี้ยวเข้ามาเลยบอกหลวงพ่อไหว้ลาหูตะเลาะเคาะต่อชะตานะไหว้พระพรหมเปิดช่องเปิดทางให้หูตาสว่างไหว้พิฆเนศขอให้สำเร็จทุกประการนะไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอให้มีจิตใจสงบนั่นเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดเนื้อปวดตัวเป็นไข้นะครับแต่หูมากหูฝ้าตามัวนี่กราบชีวกุมารพัฒน์นั่นทุกโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้บรรเทาเจือจางหายไปอยากถูกหวยรวยเบอร์อยากมีเลขมีโชคก็เอาไข่เอ้ยช่วยพ่อด้วยไข่เอ้ยช่วยแม่ด้วยแม่ไปนครไม่ไหวแม่มาบ้านด่านช่วยแม่ด้วยช่วยพ่อด้วยนะนี่แน่ก็เป็นไปได้งั้นแล้วแต่ใครก็ไม่รู้บางทีก็ถ่ายจากหนังสือมาให้ดูก็มีเอาเถอะมันก็เป็นความสุขของคุณแหละแต่ไม่คุยกับผมผมก็ไม่รู้มันคืออะไรก่อนขายเป็นมิตรที่ดีเลยเพราะจะขายเป็นศัตรูแม่มทั้งนั้นรูปถ่ายหลวงพ่อนายสกุลสามสกุลไม่ทราบจริงๆนะพี่จ๋าพี่หญิงหญิงนะครับสวัสดีครับมาเห็นความคืบหน้าทีก็ชื่นใจนะครับชื่นใจชื่นหัวใจปกิจนะครับไพยราชสวัสดีครับคุณพรเทพสวัสดีครับคุณมาวีนะครับสวัสดีครับบิตานัทนะนัทนะถ้าเป็นใบลานหลักหมื่นครับเป็นเกสรหลักแสนครับคุณอัครเดชสวัสดีครับกูโต๊ะเล่นได้ทุกเนื้อเล่นได้ทุกพิมพ์นะครับปลดหนี้นะครับหรือว่าจัมโบ้หรือมาตเน่หรือนัทนะหรือเงินล้านนะครับหรือยันดวงเล็กนะครับได้หมดเลยแพงหมดเดี๋ยวต้องเคนะครับพี่ภูสวัสดีครับพี่อาทิตย์สวัสดีครับคุณพิสิทธิ์สวัสดีนะครับโอ้ยคุณเสน่ห์สวัสดีครับคุณบรรจงสวัสดีครับคุณขันชัยนะครับจันโคตรสวัสดีครับดูวัดก็สบายตัวสบายตัวสบายใจคุณเมษาสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับโค้ชเอกสวัสดีครับช่างเสริมมังบมไป09มีตั้งแต่หลักหมื่นและหลักแสนครับแล้วแต่พิมพ์คุณสุชาตินะครับสีดีสวัสดีครับเฮงๆโชคดีสวัสดีครับวันนี้ผมจะถูกหวยเลขตามซีรีส์นัมเบอร์ที่หนังสือฮ่าๆๆดีใจด้วยครับเฮงๆครับคุณณตินัยสวัสดีครับคุณเปียกบรรณาสวัสดีครับขอให้ถูกขอให้เฮงขอให้รวยนะครับถูกหวยโดยเบอร์ดีใจด้วยคุณน้อยนะครับกิตติสวัสดีครับคุณนันทวัฒน์สินสวัสดีครับคุณสวัยสุวัฒน์ธีรวุฒิธีรพันธ์สวัสดีครับ
คุณเอ๋ดำเนินนะครับคุณวิเชียรบางไผ่สวัสดีครับจานครับปูทั่วสวยๆเท่าไหร่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนละจ๊ะต้องรู้รุ่นถ้ารู้รุ่นจะบอกราคาถูกนะครับสุภชัยนะครับสวัสดีครับปูทั่วมีเยอะหลายรุ่นนะครับ สิริมงคลบารมีจากฟ้าสู่ฝันสวัสดีครับคุณล่าฝันสวัสดีครับคุณสามารถนะครับริมสว่างภูนวัสดุสวัสดีครับคุณอรุณคุณโสภาสวัสดีครับโอ้ยขอปั๊มซ้ำมันมีหลายแบบถ้ามีใหญ่ปีกกว้างก็แสนหน่อยๆถ้าธรรมดาก็หลักหมื่นไปปลายนะครับแล้วแต่พิมพ์มานพฉลองสวัสดีครับมนต์ดบหลวงพ่อโอ้ยละชื่นใจนี่วิหารศาลาการประเรียนโรงครัวครบหมดเกจิโยปี21ยังไม่แพงจ้าถ้าปี95พอได้ถ้ารุ่นเก่าก็แพงเลยคุณตุลาชาติสวัสดีครับคุณพิเชษสวัสดีครับมาวัดก็พูดคุยกันไปตามภาษาคนเข้าวัดวัดจะรอเนี่ยฟัดกินส้มแล้วลูกมั้งวัดจะได้หายสิริมงคลบารมีนะครับติดตามตลอดครับด้วยความห่วงใยครับเป็นหวัดหรือการสงสัยเหมือนกันเนี่ยทั้งเสียงทั้งอะไรแหบแห้งทำท่ามันฟัดอากาศมันเปลี่ยนในช่วงเช้ามันจะหนาวมากคุณเดี่ยวพันลีสวัสดีครับคุณส้มมาฮึมีอะไรก็ถามกันมาได้นะครับคุณสุพรรณบางลีสวัสดีครับพี่ขอบคุณสวัสดีครับสองเมษา13เมษาอย่าลืมนะไม่มีที่ไปแวะมานะมากราบบูชาครูกันมาครอบครูกันมาส่งน้ำหลวงพ่อกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็เปิดจองนะครับ ท้าวเวสนะครับตัวอย่างก็โชว์อยู่นะครับทองคำ 50,000 เงิน999ทองคำก็ใกล้หมดนะครับเงินก็ยิ่งเหลือน้อยเต็มทนต่อไปก็จะเป็นเนื้อล่างอาทิตย์หน้าได้ดูทุกสีเลยปู่ทวดทอสาวกาศตอนนี้น่าจะประมาณ 80,000 นะครับสวัสดีครับพี่บุญเลิศนะครับวันนี้รับหวยยังอุตส่าห์มาดูเราลูกแรกที่บ่าต้องมีเส้น2เส้นนะหลวงพ่อแดงถ้าไม่มีไม่น่าใช่นะพี่ต้องมีแล้วก็เส้นในหูต้องมีหูซ้ายหลวงพ่อต้องมีขนแมวเล็กๆ1เส้นบ่าต้องมีขนแมวเล็กๆ2เส้นนะครับคุณแม่บุญเรือนพิมพ์กลางก็ 4-50,000 ครับพี่กุ๊กกุ๊กกูสวัสดีครับคุณใหญ่ที่สวยแสนกว่าบาทครับคุณแป๊ะสวัสดีครับแป๊ะศรีอุทุมพรนะครับแชร์สวัสดีครับรสซี่นะครับสวัสดีครับรสซี่เสรีได้อะไรเนี่ยสวัสดีนะครับเดี๋ยวจะไปดูงานแล้วก่อนเนี่ยจะมีจังหวะนะครับกลับบ้านไวก็วันนี้ไลฟ์ต่อนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวว่างๆบ่ายๆแดดร่มลมตกเดี๋ยวมาไลฟ์คุยกันต่อนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ
ขอตัดที่หูเหรียญครับอาจารย์อ๋อบาทแบบนั้นน่ะไม่แน่นี่มันมีตัวตัด2ตัวบางทีมันไม่มีพี่ดูง่ายๆนะหลวงพ่อแดงเหรียญบางเอาง่ายๆเลยบางมากนะครับบางกว่าเหรียญปกติประมาณสักเท่าตัวเลยฉลุไตรมาสกระไหลเงินสวยๆก็ต้องมี 30,000 นะครับเสือหลวงพ่อปานแกะครึ่งซี่สวยๆก็หลักแสนหลายๆแสนนะครับติดตาหน้าหัวเข่าหลวงพ่อเอี่ยมแท้ๆและสวยเล่นหากัน 200,000 กว่าครับพี่สละพอเพียงสวัสดีครับปากน้ำรุ่นหนึ่งไม่มีเครื่องสวยๆก็ต้องมี 200,000 แล้วครับโอเคคุณเมธาวีสำลีม่วงหมูแฮมสวัสดีครับ